สวัสดีค่ะจากสวนบุญใจนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำนะคะยาอมบ้วนปากนะคะที่ช่วยในเรื่องของการรักษา อาการของโรคฟันผุนะคะแล้วก็เหงือกบวมนะคะหรือว่าเหงือกอักเสบโรครัมมานาดฟันโยกฟันคลอนอย่างนี้นะแล้วก็สามารถที่จะใครไม่เป็นโรคก็สามารถที่จะอมได้นะคะก็คือทำให้ฟันแข็งแรงนะมาดูส่วนประกอบกันนะนี่อันนี้คือสมุนไพรหลักหรือตัวยาหลักของเราวันนี้ก็คือข่อยนะคะเราจะใช้ในส่วนของเปลือกนะคะประมาณ100กรัมนะคะแล้วก็ส่วนที่2นี่ก็คือดอกการพลูนะคะดอกการพลูเนี่ยก็คือเขาจะมีฤทธิ์นะเป็นยาชาเฉพาะจุดนะคะในส่วนของน้ำมันหอมระเหยของเขาแล้วก็จะมีกลิ่นหอมสดชื่นด้วยนะคะก็คือจะทำให้ปากเราหอมสดชื่นนะคะกลิ่นซ่าเลยนะคะอันนี้จะใช้ประมาณ5กรัมนะตัวที่3นี่ก็คือใบฝรั่งสดนะคะจะช่วยในการดับกลิ่นปากเวลาเรามีอาการอักเสบในช่องปากบางทีเนี่ยมันจะมีกลิ่นปากอันนี้ก็จะช่วยดับกลิ่นปากได้นะคะตัวสุดท้ายก็คือเกลือตัวนี้ก็คือเกลือบ้านธรรมดานะคะประมาณ2ช้อนชาแต่ถ้าใครมีแผลแบบเป็นแผลเจ็บเลยหมายถึงเลือดออกในช่องปากเนี่ยก็จะไม่ใส่เกลือก็ได้นะคะเพราะว่าเกลือมันจะกัดนะเอาวิธีการลอกเปลือกข่อยนะคะอันนี้จะบอกว่าลอกง่ายมากๆนะคะถ้าใครไม่รู้วิธีการเนี่ยก็จะลอกยากนิดนึงแต่นี้จะบอกเคล็ดลับนะเนี่ยแล้วก็เอามันมาทุบนะเปลือกข่อยเอาข่อยเอากิ่งข่อยทุบตามความยาวของเขานะคะใช้แรงนิดหน่อยออกแล้วนี่อย่างนี้แล้วเราก็เลือกลอกเอาส่วนของเปลือกออกนะนี่ลอกง่ายๆเลยเนี่ยพอลอกได้แล้วปุ๊บเนี่ยแล้วก็ตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆนะซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วเราก็ไปล้างให้สะอาดนะอย่างนี้ทำแบบนี้นะทั้งหมดนี่เลยนะให้ได้ประมาณสัก100กรัมแล้วเดี๋ยวเราไปต้มนะกันค่ะนี่นะคะเปลือกข่อยที่เราได้ทำความสะอาดล้างหลายรอบแล้วนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนาะประมาณ100กรัมนะคะหรือว่ากำมือใหญ่ๆเลยนะคะน้ำเดือดแล้วน้ำ3ลิตรนะคะต้มให้เดือดเลยแล้วเราก็จะใส่เปลือกข่อยลงไปใส่ใบฝรั่งนะคะตัวใบฝรั่งเนี่ยเราฉีกเขาซะหน่อยนึงเนาะตัวยาจะได้ออกดีๆนะใส่การพลูนะดอกการพลูนะคะแล้วก็เกลือนะกดให้จมนะให้สมุนไพรจมนะต้มนานไหมครับนานค่ะที่คือตอนแรกก็คือต้มเดือดเนาะแล้วก็ลดไฟให้อ่อนลงนิดหน่อยนะคะให้น้ำเนี่ยค่อนๆงวดลงประมาณสักครึ่งหนึ่งนะเหมือนที่เราต้มยาปกตินะปิดฝาไว้กลิ่นหอมมากเลยนะค่ะกลิ่นของดอกกันพูเขาจะเริ่มออกมานะนี่นะคะหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะน้ำงวดลงเหลือครึ่งหนึ่งนะแล้วก็จะปล่อยให้เขาเย็นนี่น้ำหายครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะกลิ่นหอมมากนะคะว่าเป็นกลิ่นหอมของการพูประมาณแค่นี้เนาะสำหรับการบ้วน1ครั้งจริงๆน้อยกว่านี้ก็ได้เพราะว่าเราอมแล้วแต่ว่าช่องปากใครเล็กใหญ่เนาะโอเคใช่ค่ะเนี่ยกลิ่นก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็มันจะมีกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยของการพูที่อยู่ข้างในนะคะแล้วก็รสชาติเมื่อกี้แอบอมลองอมแล้วตอนที่มันแบบยังเริ่มเย็นนะอันนี้ยังร้อนๆอยู่ก็จะบอกว่ารสชาติเนี่ยมันจะออกขมติดขมของตัวข่อยนิดหน่อยนะแล้วก็จะมีความเค็มของเกลือปลาแรมแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของการผูนะ
อมง่ายค่ะไม่ได้ยุ่งยากอะไรตัวนี้เนี่ยเราก็กรอกในภาชนะที่สะอาดนะคะก็คือล้างให้เกลี้ยงนะคะภาชนะแก้วลวกน้ำร้อนก็ได้นะแล้วก็เก็บเอาไว้ใช้ในตู้เย็นนะเวลาที่ตอนเช้าหลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จแล้วเราก็อมก็ได้นะหรือว่าเช้ากลางวันเย็นอมได้ตลอดเวลานะหรือว่าคนที่เป็นอาการเป็นลำมานาดปวดฟันอะไรอย่างนี้ก็อมทุกๆ 2-3 ชั่วโมงได้เลยนะคะมันก็จะทำให้อาการปวดเนี่ยหายเลยแล้วก็ที่แก้วเคยเป็นคือเหงือกอักเสบเพราะว่าฟันพุทธมันอักเสบขึ้นมานะคะทำแบบบวมตุ่ยในฟันพุทธมันผุนะทำให้เหงือกบวมสีแดงคล้ำเนี่ยโหตอนนั้นปวดจนนอนไม่หลับนะนอนไม่หลับทั้งคืนนะก็ใช้ตัวนี้ค่ะคอยอมไปประมาณสัก 2-3 ครั้งนะอาการก็หายแล้วทุเลาพอมันเริ่มอาการหายปวดปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอฟันอีกเลยจริงๆแล้วมันมีรูอยู่มันอาจจะต้องเอาไปอุดแมงกินฟันอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้แบบว่าเราแปรงฟันได้ทั่วถึงมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะก็พอแบบไม่ปวดแล้วเราก็ไม่ยอมไปหาหมอฟันมันก็เป็นแบบนี้นะคะก็ถ้ายังไงก็ลองนำกลับไปใช้ดูนะคะก็มีคำถามอะไรก็สอบถามเข้ามาได้ตลอดเวลานะคะก็ฝากคลิปสมุนไพรดีๆเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย